เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่หลายคนนั้นลุ้นตามเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเคาะวันแต่งงานออกมาสักทีครับสำหรับหญิงรัฐาและตุลตุลยเทพเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่าได้เลิกแต่งแล้วเป็นช่วงปลายปีแต่ว่าล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปหาฤกษ์เลยครับจริงๆยังไม่มีครับณตอนนี้ปัจจุบันนี้คือทางเราเนี่ยผมได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแล้วก็พอดีคุณพ่อแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นรอโอกาสรอจังหวะที่เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการเองงงมั้ยคะอยู่ดีมีข่าวว่าปลายปีได้เลิกแต่งเรียบร้อยก็มีแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวบอกวันนี้ไปเลยละกันว่ายังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของเราก็ถามว่าคุยกันก็คุยกันอยู่ตลอดเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวค่อยบอกละกันกดดันมั้ยตอนนี้ชินแล้วว่าแต่ก็เป็นเรื่องปกติของคู่รักดาราหลายๆคู่ที่ก็จะทนโดนถามเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆโดนถามไปเยอะหญิงก็รู้สึกกดดันแทนเขานะเพราะเขาเป็นผู้ชายแล้วก็แม่เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ทางฝั่งพี่ตุลเลยถ้ามีเลิกอะไรเดี๋ยวบอกแน่นอนครับจะมีแอบถามกันว่าสินสอดแพงไหมแม่บอกแม่เขาไม่เอาหรอพี่ไปเคลียร์กับแม่เองบางทีเรื่องของตัวเลขบางทีมันไม่ได้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันเดียวอ่ะก็ไม่ได้เป็นสัมพันธ์ขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำเราได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าสองปีจะบอกว่าเร็วก็เร็วจะนานก็นานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือยังมีหลายๆอย่างที่เราคบกันแล้วก็ยังเรียนรู้กันไปมีบางอย่างที่แบบเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่หวานเหมือนเดิมครับหวานด้วยเหวี่ยงด้วยบางทีคือต้องคุยกันนะต้องคุยค่ะสุดท้ายก็คือต้องคุยแต่ว่าเรามีกฎกันว่าใน1วันเราจะไม่แบบทะเลาะกันจนถึงขั้นไม่คุยกันเลยอย่างน้อยเราต้องเคลียร์กันคือไม่โกรธข้ามวันคนผิดต้องงอคนผิดต้องงอใช่ก็ยอมรับอย่างล่าสุดหญิงผิดก็งอใช่